พอมีความเป็นไปได้ไหมครับที่ไรซ์จะย้ายไปอยู่กับไบเยอร์นในตลาดซัมเมอร์นี้ครับมาตามกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก Sky Sport เยอรมนีครับบอกว่าโชมัสชูเกิลครับกุนซือของเสือใต้ไบเยอร์เนี่ยได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับดีแคนไรซ์กองกลางตัวเก่งของเวสต์แฮมเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับเราต้องบอกว่ามิดฟิลด์วัย24ปีอย่างไรซ์มีข่าวย้ายทีมอย่างต่อเนื่องโดยสื่อในอังกฤษแล้วก็ชื่ออื่นๆครับเชื่อกันว่าหน้าร้อนซัมเมอร์นี้จะเป็นเวลาย้ายทีมของดีแคนไรซ์ครับเพราะว่าสัญญาของเขากับเวสต์แฮมกำลังจะเข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วฉะนั้นของเวสต์แฮมครับพยายามเสนอสัญญาใหม่ให้กับไรซ์แต่ทางดีแคนไรซ์ไม่เอานะครับซึ่งหลังจากนั้นมาพร้อมกับข่าวย้ายทีมที่ออกมาแทบเกือบทุกวันเลยนะครับล่าสุดรายงานจาก Sky Sport เยอรมนีครับบอกว่าโชมัสชูเกิลครับกุนซือของเสือใต้ไบเยอร์เนี่ยมีการต่อสายตรงไปคุยกับดีแคนไรซ์ครับซึ่งการพูดคุยเมื่อไม่กี่วันก่อนนั้นเนี่ยดำเนินไปในทิศทางที่ดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าดีแคนไรซ์ครับแสดงท่าทีพร้อมย้ายไปที่เสือใต้ไบเยอร์อีกด้วยนะครับคาดกันว่าหลังจากนี้บอร์ดบริหารของเสือใต้ไบเยอร์เนี่ยจะเร่งดำเนินการตามความต้องการของชูเกิลนะในการยื่นข้อเสนอให้กับเวสต์แฮมพิจารณาหลังจากที่ไบเยอร์เนี่ยเพิ่งคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันมาครองได้สำเร็จในฤดูกาลนี้ครับแต่ว่าทุกอย่างต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าตัวเต็งอย่างอาร์เซนอลเองกำลังเร่งเจรจาเพื่อดึงไรซ์ไปร่วมทีมให้เร็วที่สุดครับรวมไปถึงยังมีทีมอื่นที่ให้ความสนใจไรซ์อีกมากมายเอาโหต้องมาตามอนาคตกลายเป็นกองกลางที่เนื้อหอมไปเลยนะครับสำหรับดีแคนไรซ์ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โอ้โหทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของแข้งคนนี้ก็จัดมาให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม